ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอสำโรงเมื่อวันที่2มิถุนายน2565และอำเภอวารินชำราบเมื่อวันที่24มิถุนายน2565โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวแรกผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าชื่อนายบุสิมชาติอายุ47ปีราษฎรตำบลขามป้อมอำเภอสำโรงอีกครอบครัวผู้เสียชีวิตชื่อนางสำราญแก้วมาเคนอายุ46ปีราษฎรตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยทั้งสองครอบครัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้